สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูการตัดแต่งกิ่งไผ่เลี้ยงสีทองถวายนะคะของไร่สุขสวัสดิ์นะคะเมื่อหลังจากเมื่อวานที่เราตัดหญ้าไปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาแต่งกิ่งกันนะคะสังเกตว่าพวกนี้นะคะเป็นกอที่เราแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่งกอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะข้างในเขาจะโล่งนะคะนี่ค่ะข้างในโล่งนะคะแล้วแต่ลักษณะกอนะคะกอไหนที่ลำเยอะนะคะเราก็จะไว้ลำวงนอกค่อนข้างเยอะนะคะตามขนาดของเง่าของเขานะคะเง่าที่อยู่ด้านล่างนะคะอันนี้เราทำสาวนะคะเมื่อปีที่แล้วขุดขายพันธุ์นะคะปีนี้ก็ขึ้นลำมาใหม่นะคะก็เหมือนปลูกใหม่นะคะเหมือนปลูกใหม่ถ้าจะเทียบอายุก็พวกนี้ก็เป็นลำของปีที่แล้วนะคะก็คืออายุประมาณปีหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะขนาดแต่งกิ่งก็จะมีหน่อนะคะแซมขึ้นมาด้วยนะคะสามารถหักไปขายได้นะคะนี่ค่ะบรรยากาศการทำงานนะคะกิ่งที่เราแต่งออกมานะคะเดี๋ยวจะทำความสะอาดนะคะเก็บไว้ด้านข้างนะคะสังเกตดูกอที่ยังไม่ได้แต่งกิ่งนะคะก็จะมีลำแก่แซมอยู่นะคะนี่ค่ะลำแก่ลำไม่สวยนะคะเราก็จะแต่งออกให้หมดนะคะนี่ค่ะยังลำนี้นะคะลำนี้นะคะเป็นกิ่งแก่ๆนะคะแล้วก็จะแต่งออกนะคะเพื่อจะใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ำนะคะเราจะเอาไว้เฉพาะลำที่เขาสมบูรณ์นะคะเพื่อเอาไว้เลี้ยงหน่อแล้วก็เป็นลำแม่นะคะอันนี้เป็นกอที่ยังไม่แต่งเหมือนกันนะคะส่วนกอที่แต่งแล้วนะคะดูใส่กันนะคะจะมีความโล่งนะคะความบางต่างกันนี่ค่ะอย่างกอนี้ก็แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่กอนี้นะคะกอนี้เงาเขาค่อนข้างใหญ่นะคะรัศมีของเงาข้างล่างจะใหญ่แล้วก็จะไว้ลำค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ไว้6ลำนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเก็บทำความสะอาดกิ่งไผ่แล้วก็เคลียร์ใบไม้คมเงาแล้วก็ให้น้ำให้ปุ๋ยนะคะรออีก2เดือนออกหน่อนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับไร่สุขสวัสดิ์ของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ